โอเคก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจอร์รี่เกมมิ่งนะครับและนี่ก็คือ MotoGP 2022เช่นเคยนะครับตอนนี้ก็มาต่อกันในสนามเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรวะโอเคมาต่อกันนะครับในสัปดาห์ถัดมานะสนามแรกนะครับใช่ไหมใช่แหละโอเคครับในสัปดาห์นี้เรามีอะไรที่ต้องสะสางไหมโอเคเครื่องยนต์ครับอัปเกรดให้กับเครื่องยนต์ของทีมจูเนียร์หน่อยฮะป่ะโอเคครับมาต่อกันที่สนามอินโดนีเซียนะครับFrom Matt Burt, we are back from the circuit for the second free practice session. ครับบรรยาTeams กาศare still looking ปfor ลอ the ดโปร ideal ่งอุณหภูมิ30องศาอุณหภูมิแท็ก38องศานะครับโอเคเราจะมาเซตรถกันก่อนเลยเดี๋ยวยังโอเคมีเดียมมีเดียมไปครับไปลองทดสอบกันไปซ้อมกันดูผมลืมปรับอีกอะแต่ก็ช่างมันไปครับผมอันนี้ไปหน่อยนะยกลึกไปหน่อยโค้ง3โค้ง4สักครู่นะฮะเหมือนมดกับโอเคดูตัวอะไรก็จัดไป1:36นะฮะเรียบร้อย
อ่ะรอเขาพี่ก่อนครับแล้วก็ไปดูในส่วนของว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างนะการทดสอบทดสอบยางอ่ะเราไปเปลี่ยนยางกันก่อนเราต้องทดสอบยางดูเปลี่ยนเป็นซอฟๆนะฮะซอฟท่านาแล้วหลังไปวะเนี่ยกวาตาโร่นี่เองโอ้ยโอ้ยโอเคครับลงมา2วินาทีนะลองไปเปลี่ยนเป็นยางฮาร์ดดูฮะThe rider is returning to his pit where he will study the next move with his team. อ่ะทำไมถึงต้องซ่อมอ่ะลืมดูนะเมื่อกี้ลองเป็นฮาร์ดสิRider makes his way confidently to the bike, about to take to the track. ผิดจังหวะเดี๋ยวขอกอใหม่อีกรอบครับไม่ได้ฮะ
หลุดแท็กไปเยอะโอเคครับเรียบร้อยครับประมาณนี้เขาผิดไลเซชันครับแล้วก็กรอบเลยตอนนี้ครับอันดับ2นะที่ทำเวลาได้ดีที่สุดนะฮะก็เป็นกัวตาราโร่ฮะมิเกลลิเวลาโดนตบไปด้วยอเล็กซิสเอสปาคาโลตอนนี้เปลี่ยนเป็นโจฮันซาโก้นะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครทันเราแล้วนะตอนนี้ห่างกันแค่1วินะโอเคครับตอนนี้ก็กรอเวลาไปเรื่อยๆครับบาสเซนเดนี่ไปแล้วอันนี้น่าจะนับเป็น Q2 ต่อเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคประมาณนี้ครับน่าจะไป Q2 ต่อเลยโอเคครับมา Q2 ต่อเลยครับบรรยากาศในวันนี้ครับมีเมฆนะฮะอุณหภูมิเหลืออยู่ที่25องศานะอุณหภูมิแทบขาด3องศานะครับคาดว่าฝนอาจจะตกนะฮะพาเราลงไปทำร้านก่อนครับดูแป๊บนึงนะโอ้อเล็กซ์ลินไปแล้วนะสุสุกิโอ้โจฮันซาโก้ออกไปแล้วตอนนี้เราก็ผ่านทดสอบการพัฒนามาแล้วนะเหลือแค่แลบต่อเวลานะนี่ก็ต้องในวันแข่งเนาะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมเปลี่ยนยางฮะเราต้องใช้ยางมีเดียมนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเวลาไม่ดีฮะใช้ยางเนื้ออ่อนๆไว้ก่อนเชื้อเพลิงเราครึ่งถังนะไปพอได้อยู่สักรอบสองรอบนะสมมติน้องผมก็จะใช้ลายนี้นะเป็นลายประจำของฤดูกาลนี้ไปนะแล้วก็แบรนด์เดิมครับแบรนด์ที่ผมชอบก็คือแบรนด์ชาร์กนะครับครับครับ
โอ้เมื่อกี้ผมบานไปนิดนึงนะก็ยังโอ้ได้1 นาที33 วินาทีนะถือว่าไม่เร็วนะรออีกรอบนะเวลาเอ้ยไม่ใช่เวลาเลยน้ำมันยังเหลืออยู่นะโอ้เมื่อกี้เสียจังหวะนะล้อมันลอยนะแล้วผมก็กระแทกคันเร่งพอดีนะผมต้องแก้นิสัยเรื่องการแบบเปิดคันเร่งแบบกระแทกอ่ะมันทำให้จังหวะหลายอย่างมันเสียไปนะด้วยความเคยชินนะชอบแบบกระแทกคันเร่งเวลาเปิดคันเร่งมันต้องฝึกแบบฝึกเปิดแบบช้าๆนะเวลาเปิดคันเร่งแต่พอได้มาขี่ทีมโรงงานก็ผมรู้สึกว่ามันรถมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันความแรงนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เรื่องของการคุมอ่ะผมรู้สึกว่าทีมโรงงานมันจะคุมง่ายกว่านะไม่รู้ว่าผมมโนไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าของรถทีมโรงงานมันจะมีความแรงกว่าแล้วก็คุมง่ายกว่านิดนึงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าผมรู้สึกได้ตั้งแต่ในช่วงวินเทอร์เทสแล้วที่ผมลองได้เอารถมาเทสดูฮะรู้สึกว่ารถแม่งของที่โรงงานแม่งดีกว่าเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะมันดีกว่าแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมากมายขนาดนั้นนะน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะเครื่องยนต์ของทีมโรงงานที่มันจะได้ปีใหม่กว่าหรือเปล่าส่วนทีมรองนี้จะได้เป็นปีเก่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะในส่วนของ Q2 นะเราก็ได้เวลาค่อนข้างจะห่างกับฟาเชโกบันยาญาถึง2 วินาทีก็ถือว่าโอเคครับพอใจแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของในพิทสต็อปนะในพิทเลนอันนี้ก็หน้าช่างนะฮะอันนี้ก็ทีมช่างของเรานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางรอเลยแล้วกันนะเหลือ7 นาทีนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในไลฟ์เซสชั่นอีกทีนะเมื่อกี้ผมก็ลืมดูตารางนะว่าวันแข่งมันจะมีฝนหรือเปล่านะส่วนเซตยางเนี่ยเซตรถนะผมจะใช้เป็นเซตนี้เลยนะโอเคละผมปรับเล็กๆน้อยๆก็ลงตัวละ ขี่ง่ายละนะฮะตอนนี้ในเวลากระดานนะฮะที่แดดบอร์ดนะก็โอ้กวาตาโร่ฮะขึ้นมาแล้วอันดับ3เป็นบัญญานะตอนนี้อันดับ3เปลี่ยนแล้วนะเป็นชนเมียนะขึ้นมาอันดับ3มาครับในวันแข่งนะตอนนี้คอลิฟายรอบที่2นะจบไปแล้วนะอันดับ1เป็น JM นะฮะอันดับ2เป็นฟาบิโอกัวตาโร่นะอันดับ3เป็นชนเมียนะฮะอันดับ4เป็นมิเกลโอลิเวร่านะอันดับ5เป็นมาร์คมาเกนนะอันดับ6เป็นฟรานซิสโกบัญญานะฮะไปครับ
น่าจะวันแข่งละโอเคครับวันแข่งมีเมฆเหมือนเดิมฮะแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่22องศาอุณหภูมิแท็ก36องศานะครับไปอยู่กันที่กิสตาร์กันนะก็อากาศวันนี้ไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่หนาวเพราะว่าไม่มีแดดด้วยก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะกางร่มไปทำไมเนี่ยไม่มีแดดไปครับไปวอร์มอัพแหละกันดีกว่าครับตอนนี้ผมว่าดิสเบรกอันนี้มวลสูงผมว่าโอเคนะ340มิลลิเมตรเนี่ยผมว่าใช้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องจะไปเพิ่มไซส์ฮะอันนี้เราเป็นเราในสีเสื้อของทีมดูคติ Lenovo Racing Team นะพออยู่ที่อันดับ10 13แล้วเมื่อกี้มองไม่ทันโอเคครับซูซูกิโดนเมียขี่ตามมาติดๆแล้วโอ้โหแซงด้วยอะไรเนี่ยรอบวอร์มอัพแลปก็ยังจะเอากันแล้วเหรอจะใส่กันแล้วเหรอใจเย็นกัวตาโร่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะแบกทีมยามาฮ่านะแต่ว่ารถยามาฮ่าอย่างที่เห็นนะฮะมันค่อนข้างที่เสียเปรียบพวกสูบีนะโอเคครับมาเริ่มกันแล้วครับโอ้โหของยามาฮ่าแรงมากครับออกตัวโอ้โหสูบเรียงสูบเรียงออกตัวได้แรงมากโอ้โหเขาตอนนี้จอเมียกับกวาตาโร่ฮะขึ้นไประดับหนึ่งระดับสองฮะตอนนี้เราตกมาอยู่ระดับสี่นะตามหลังฟาเชโกบานาญ่าอยู่นะเราอยู่อันดับ3นี่นะฮะกำลังตามหลัง2นาบิดสูบเรียงนะฮะบังรายดีนะจนเมียตอนหลังก็บรรยาตามมันอยู่นะฮะ 0.4 วินาทีนะกำลังหาจังหวะแซงอยู่นะโอเคครับได้จังหวะนี้ละอุ้ยเบียดได้ฮะอันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับตามหลังกัวตาราโร่อะเมื่อกี้เบียดจอนเมียมาได้นิดนึงนะฮะโอเคครับหลุดโค้งไปอู้หู
ก็ตัวโล่ครับผ่าสวยนะเมื่อกี้เวลาเราตกมาแล้วเจอแซงคืนนะฮะด้านหลังก็จะแซงฮะด้านหน้าก็หนีฮะอันนี้เข้าสู่ในรอบที่3นะครับของการแข่งขันยกลึกครับจะถึงควอเตอร์โลไหมไม่ถึงฮะโอ้ยโอ้โหโอ้จนเมียโดนเราเกี่ยวเราไหมฮะตอนนี้ตกมาดับท้ายๆแล้วนะเมื่อกี้เราพลาดล้มไปฮะรีบตามครับโอ้โหไปแล้วยางเราเอามีเดียมานะเรายังกดเวลาได้อยู่นะในช่วงต้นโอ้โดนใครเนี่ยเอสปาโลนะใส่จากด้านนอกฮะก็ใส่ด้านในฮะประตูทางตรงครับพยายามจะสลิปสตรีมมิ่งนะแต่ว่าเข้าไม่ถึงฮะทางตรงรถเขาค่อนข้างจะไวกันเลยฮะวันนี้ครับตามโจมเมียมาแล้วเอาอีกแย่โอ้โหโดนเกี่ยวล้มอีกแล้วโอ้ยาวเลยทีนี้
ตอนนี้ห่างกัน3 นาทีครับไม่รู้จะตามได้หรือเปล่านะล้มไป3 รอบนะล้มไปเยอะครับโอ้โหวิงวิงด้านขวาก็หายไปแล้วด้วยนะตอนนี้ลองครับโอ้บาทนี่ครับโอ้ทางตรงครับตามไม่ทันครับโอ้โหพลาดเลยครับในสนามที่1ของเราครับก็อันดับที่1ครับเป็นกัวตาโร่ครับอันดับที่2เป็นมาร์คมาเกรสครับอันดับที่3เป็นบาสซินี่นี่ครับโอ้โหคะแนนสะสมตอนนี้ครับโอ้เป็นแบสบินเตอร์นะได้อันดับที่1ฮะด้วยคะแนน34 แต้มครับแล้วก็กัวตาโร่นะครับส่วนเรานะตอนนี้เราอยู่ไม่ได้แต้มด้วยนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีนะฟอร์มในวันนี้นะไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคครับโดนหักคะแนนกันไปฮะเอ้ยไม่ใช่หักคะแนนหักแต้มกันไปนะมนุษย์สดของทีมจูเนียร์ของเราครับจบอันดับที่10นะครับแล้วก็โอ้มีที่4คนนะสเวนเซ่นโอ้สเวนซันถือว่าเขาก็ฟอร์มดีนะในฤดูกาลที่2นะส่วนของวาเลนนะก็ฟอร์มตกนะในฤดูกาลที่2โอเคครับในส่วนของ EP นี้ก็มีประมาณนี้นะฮะก็ถ้าชอบก็กดถูกใจครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ